Movie Check สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery สวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Check กับผมจะโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับล่าสุดนะครับ Sony Pictures ได้ซื้อสิทธิ์ในการนำวรรณกรรมทาซานมาสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเมื่อปี2016 Warner Brothers ได้นำทาซานมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ครั้งแรกซึ่งจากเดิมนั้นนะครับทาซานเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการล่าอาณานิคมความเชื่อทางศาสนาปัญหาเชื้อชาติและเพศครับซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาในมุมมองของนักประพันธ์เมื่อกว่า100ปีก่อนจึงอาจจะล้าสมัยไปสักหน่อยครับทาง Sony Pictures จึงจะปรับภาพลักษณ์ของทาซานให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ให้มากขึ้นครับในเรื่องราวต้นฉบับทาซานเนี่ยเป็นชายกำพร้าที่ถูกเลี้ยงมาในป่าโดยฝูงลิงใหญ่ภายหลังเขาได้ตกหลุมรักหญิงสาวชื่อเจนและเดินทางออกจากป่าเพื่อไปใช้ชีวิตกับเธอในอังกฤษแต่เมื่อเขาได้เห็นว่าความเจริญนั้นป่าเถื่อนเพียงใดเขาจึงตัดสินใจกลับไปแอฟริกาก่อนที่จะพบกับการผจญภัยมากมายครับสำหรับทาซานฉบับใหม่ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ All Member สมัครฟรีพร้อมโปรสุดคุ้มทุกเดือนที่ 7-Eleven ครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Check กับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check